วลาเราสองคนจะเมานี่ก็ลำบากยากเย็นแสนเข็ญมากนี่กี่ถ้าคุณผู้ชมที่เห็นกล้องถ้าเกิดว่าเขายังมีกล้องอยู่ใน Facebook นะท่านคุณผู้ฟังจะเห็นเลยนะว่าเราสองคนเนี่ยไปหลบมุมและยืนคุยกันเนื่องจากว่าตอนเขาเข้าเบรกข่าวเนี่ยเสียงเราเนี่ยมันจะได้ยินหนึ่งได้ยินไปถึงคนที่อ่านข่าวแล้วเสียงก็อาจจะทะลุออกอากาศไปด้วยแต่ด้วยเวลาจำกัดเราก็ต้องไปยืนหลบมุมเดี๋ยวเราจะไม่ได้เมากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในที่ดูติดตามใน Facebook Live จะเห็นว่าเอ๊ะไอ้สองคนนี้มันลุกไปไหนวะมันเพิ่งมานั่งปกตินี่แบบโหนะมีเรื่องต้องแบบถอดรหัสกันหลายเรื่องอ่ะทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยคุณผู้ฟังกับคุณผู้ชมอ่ะนะโหเดี๋ยวก่อนไทยเยอะเลยมาเลยเราต้องจริงเราต้องทักทายตั้งแต่ต้นโหนี่นี่คุณพลศักดิ์เริ่มต้นเนี่ยก็มาเลยบอกว่าคุยเรื่องสถานกงสุลที่เชียงใหม่ของอเมริกาหน่อยทำไมใช้เงินเยอะเดี๋ยวคุยให้ฟังระหว่างเรื่องก็ไปเราก็คุยกันไปหลายรอบแล้วนะเรื่องเนี้ยใช่แล้วถึงนั้นเราเปิดประเด็นก่อนเพื่อนเลยนะใช่แล้วเล็กเนี่ยวันที่ไปเจออุปทูตสหรัฐเนี่ยก็คุยเรื่องนี้จนแบบเขาบอกว่าทำไมวาสนาถามเรื่องนี้ตลอดเลยเขาบอกว่านี่มันเป็นข่าวที่คนก็สนใจแล้วก็สงสัยไม่ได้สนใจอย่างเดียวนะสงสัยด้วยใช่แล้วมันก็แปลกว่าโอ้โหในนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยแล้วงบโอ้โหงบสร้าง 8,000 9,000 เกือบ 10,000 ล้านอย่างเงี้ยมันมีอะไรหรือเปล่ามีฐานปฏิบัติการมีอะไรอาวุธอะไรอย่างนี้เปล่าไงท่านอุปทูตไมเคิลฮีทบอกไม่มีคือที่ต้องใช้งบเยอะเพราะว่าต้องสร้างแบบการระเบิดเลยคืออีกหน่อยที่เนี่ยถ้าเขามีสงครามอะไรกันเนี่ยที่เนี่ยสามารถเป็นที่หลบภัยทั้งภัยแบบเคมีด้วยนะพี่คืออากาศข้างนอกอ่ะจะไม่เข้าจะมีระบบปิดแล้วก็การระเบิดคือความหนาของผนังอะไรเงี้ยเลยใช้งบเยอะนั่นแหละแล้วก็ข้างล่างบอกว่าไม่ใช่มีฐานขีปนาวุธอะไรนะคือระบบคือเหมือนแบบศัตรูเยอะศัตรูเยอะก็ต้องระวังเยอะใช่ก็คือเป็นเหมือนเชลเตอร์ในสงครามเลยอ่ะที่เขาต้องสร้างแบบนี้นะคะอ่ะคุณวราพรครับใช่ไหมอ่านถูกป่ะฟังอยู่นะสองสาวสองสวยขอบคุณนะฮะคุณชัดมงคลสวัสดีคุณเล็กคุณเด้งเข้ามานะฮะโหเยอะเลยนะเดี๋ยวค่อยอ่านพี่เด้งจะอ่านไลน์หน่อยไหมบอกเนี่ยคุณมาโกนโอบอกอะไรเนี่ยคนที่เป็นแฟนคลับพรรคที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขาอาจจะมองข้ามไปว่าการมาของอุ้งอิงเขาชอบที่นโยบายของพรรคที่เขาเคยทำได้มาแล้วไม่ได้มองที่ว่าจะมาทำเพื่อทักษิณอ่ะนี่ก็แฟนคลับเข้ามาแล้วแล้วก็คุณไมเนมก็บอกว่าครอบครัวต้องมาก่อนแสดงว่าเข้าการเมืองก็ไม่ได้อยากทำเพื่อชาติแต่ว่าต้องการทำบางอย่างเพื่อครอบครัวประเทศเป็นของครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งคุณประวิตรขาวหอมกลิ่นบอกว่าตั้งชื่อรายการแล้วว่ารับลวงแซะอันนี้แซะอะไรเหรอคุณณัฐวดีบอกว่าให้กลับมาเป็นกระปุกหมายถึงว่ากลับมาในกระปุกอะไรเงี้ยนะคุณอะไรเนี่ยคุณสัตทันคุณโชคดีคุณโชคดีพูดถึงเรื่องของรายการฮูดดี้ไม่อ่านนะคะแรงเหลือเกินค่ะคุณซาตีนบอกคุณซาตีนหรือเปล่าซาตานอุ้ยขออภัยซาตานอันผิดคุณซาตานบอกธุรกิจครอบครัวหรือเปล่าคุณนิพาบอกครอบครัวมาก่อนแต่ว่าจริงๆเลยนะคือถ้าพูดถึงคือเวลาคุณทักษิณทำแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันก็คือคนก็อาจจะมองได้ว่าเฮ้ยคือนี่มันต่อยอดกันเลยนะคุณทักษิณจากคุณทักษิณมาคุณยิ่งลักษณ์มาเอ้ยมันต้องที่คุณสมัครก่อนคุณสมัครแล้วก็คุณอะไรนะแล้วก็มาคุณสมชายสมชายเออยแล้วก็มาเนี่ยคุณยิ่งรักแล้วนี่มาต่ออุ้งอิงอีกใช่เนี่ยคือมันก็จะย้อนกลับไปไงที่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยคือจะมีคำด่านายกอยู่อย่างคำหนึ่งที่บอกว่าสืบทอดอำนาจแต่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือคนก็จะไปเปรียบเทียบเปรียบเปรยได้นะคุณการบอกว่าเล่นการเมืองเท่าครอบครัวมาก่อนประเทศชาติก็ต้องเตรียมตัวไปเหมือนพ่อเหมือนอานะโอ้โหคุณมานิสาบอกโบราณว่าไว้ว่ากรรมชั่วทั้งหลายจะตกอยู่กับจุดๆๆนี่แต่ว่าไปคืออย่างกรณีของการเปิดตัวคุณนุ่งอิงครั้งเนี้ยก็จะเห็นได้เหมือนกันนะว่าในอีกกลุ่มนึงอ่ะก็คือทางกลุ่มของอนาคตใหม่เดิมอ่ะกลุ่มถ้าจะแยกกันก็สีส้มสีแดงอ่ะคือบรรดาฝั่งสีส้มเองอ่ะเขาก็ออกมาโจมตีคุณนุ่งอิงนะคือมันจะเห็นชัดเลยเนี่ยคือยิ่งใกล้เลือกตั้งมากเท่าไหร่ก็จะเห็นเนี่ยความ
ความขัดแย้งกันระหว่างเสื้อส้มเสื้อแดงอย่างชัดเจนในการแย่งฐานมวลชนนั้นก็เราก็จะแปลกในอีกมุมนึงว่าเราจะได้เห็นคนบางกลุ่มซึ่งอยู่เคยอยู่ข้างเดียวกันเนี่ยออกมาโจมตีกันเองอะไรเงี้ยใช่นะนี่โอ้โหคอมเมนต์หลั่งไหลมากเลยคือพอพี่เด้งพูดอย่างนี้นึกถึงผู้ว่ากทม.เนอะเรียกว่ามันจะเป็นดัชนีชี้วัดทิศทางเนาะเนี่ยก็คือตอนนี้มันก็เข้มข้นมากไงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยนี่มาดูเรื่องของพรรคเพื่อไทยก่อนเพราะว่าทำสถิติมาแล้วมันน่าสนใจคือบอกว่าสถิตินะที่คุณทักษิณเนี่ยประกาศไว้ว่าจะแลนสไลด์แล้วเห็นไหมอาจารย์วิศนุเองก็ยอมรับว่าบัตรเลือกตั้ง2ใบมันจะนำพาไปสู่แลนสไลด์ได้ซึ่งทีนี้มันก็มาดูสถิติย้อนหลังกันสำหรับในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยนะคะช่วงเลือกตั้งปี44เนี่ยในสมัยที่เป็นไทยรักไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะได้คะแนนนะ11ล้านประมาณ11ล้านกว่าเสียงแล้วก็มาช่วงที่แบบแลนสไลด์ที่สุดนะที่เป็นรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยคือปี48ปี48เนี่ยตอนนั้นได้ไป18ล้าน9อ่ะที่บอกว่าได้เยอะมากมายมหาศาลขนาดนั้นเป็นเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไปโกยเอาพรรคเล็กเข้ามาเอามารวมกันก็จะเอาพรรคความหวังใหม่พรรคชาติพัฒนาพรรคกิจสังคมพรรคเสรีธรรมพรรคเอกภาพเอามารวมมาไว้ในไทยรักไทยและพอหลังจากนั้นนะก็จะมาปี50ปีของคุณสมัครเนี่ย12ล้านที่ได้นายกเป็นคุณสมัครอะปี54เนี่ยก็ถือว่าได้ถึง15ล้านคือคุณยิ่งลักษณ์ในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ที่ได้เยอะก็เป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมีกองหนุนก็คือคนเสื้อแดงแดงทั้งแผ่นดินน่ะคือกวาดภาคอีสานเลยนะนั่นก็สมัยคุณยิ่งลักษณ์และทีนี้พอมาปี62ก็เนี่ยแหละที่คิดว่าความคิดหลักยุทธศาสตร์ที่จะสร้างไทยรักษาชาติขึ้นมาเนี่ยจะทำให้แลนสไลด์ปรากฏว่ามันตรงกันข้ามปรากฏไปมาเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อปี62เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้แค่เพียง7ล้านแพ้พรรคพลังประชารัฐซักที่ซ้ำคือถึงแม้ว่าสสจะได้เยอะกว่าแต่ว่าคะแนนที่เขาเลือกพรรคเนี่ยเขาเลือกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งคือ8ล้านกว่าเนาะแหมวงจรการเมืองนี่น่าสนใจมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูคือเรื่องของการแลนสไลด์เนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งอ่ะที่มันจะนำพาไปสู่การเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณด้วยในเงื่อนไขหนึ่งคือจะกลับมายังไงไม่รู้อ่ะแต่มีความรู้สึกว่าถ้ากลับอ่ะมันก็ต้องมาเคลียร์เรื่องของคดีคือไม่ใช่ว่ามาแล้วก็แบบไม่มีอะไรติดตัวไม่มีคดีติดตัวเลย อย่างน้อยเนี่ยมาน่ะก็ต้องมาเข้ากระบวนการของการเรื่องคดีนะมารายงานตัวมารับฟังว่าจะยังไงอาจจะต้องติดคุกนี่ได้ไหมพี่ถ้าติดคุกชั่วคราวอย่างเช่นอ่ะติดคุกสักเดือนนึงคือยังไงคือกฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายมันจะมีข้อยกเว้นได้ยังไงนั่นน่ะสิโอ้มันเป็นไปไม่ได้ไงแล้วอย่าลืมว่าคือคุณทักษิณคดียังไม่จบเท่านี้นะยังมีคดีค้างอยู่อีกนะคือตอนนี้เอาเป็นว่าคือเป้าหมายของคุณทักษิณเนี่ยวางไว้คือฉันจะต้องแลนสไลด์ให้ได้อะแต่ว่ามางวดนี้มันก็ไม่ได้ธรรมดาสำหรับพรรคเพื่อไทยนะอย่าลืมว่าก็ยังมีสสคือเลือดไหลออกอ่ะใช่ถึงได้เอาตัวของคุณนุ้งอิงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยคุณทักษิณคุณทักษิณมาแน่เนี่ยก็เลยทำให้พยายามที่จะเรียกสสเดิมๆเนี่ยกลับเข้าพรรคเพราะคุณจะมีพ่อมีข่าวออกมาว่าบรรดาสสภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะไหลออกเยอะมากคืออย่างน้อยที่รู้ก็คือจะไหลไปอยู่กับเจ๊หน่อยพรรคไทยสร้างไทยและนอกเหนือจากประเด็นนี้มันจะมีอะไรอีกอ่ะก็อย่างการแย่งฐานมวลชนกับเนี่ยพรรคก้าวไกลอีกใช่ไหมคณะก้าวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมใช่ก็มีการต่อสู้ฟาดฟันกันโหแค่เห็นตอนช่วงวันที่คุณธนาธรเปิดตัวนะเป็นไง มันก็เห็นหนึ่งปัญหาแล้วรับรองเนี่ยคือในภาคอีสานนะจะเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะระหว่างสองพรรคการเมืองเนี่ยก้าวไกลกับเนี่ยเพื่อไทยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเลยสำหรับพรรคเพื่อไทยที่จะกลับมาแลนสไลด์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นอย่างความพยายามของพรรคพลังประชารัฐหรือว่าฝั่งเนี้ยฝั่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆไงเรียกว่าไม่ได้เอามือล้วงกระเป๋าไว้อย่างเดียวก็สู้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เดี๋ยวต้องรอดูเรื่องของกฎหมายลูกนะพี่แต่ว่าที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังคือสังเกตดูใช่ไหมว่าเมื่อช่วงวันเปิดตัวที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีการเปิดตัวเลยว่าคุณนุ้งอิงเนี่ย
ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวของพรรคเพื่อไทยเออเนี่ยมีการถอดรหัสกันเยอะเลยว่าทำไมต้องใช้คำนี้ก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงในแง่ของข้อกฎหมายไงแล้วก็หลีกเลี่ยงของการคือคนที่คุณสมชัยเนี่ยคุณสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาพูดก่อนคนแรกเลยว่ามันเป็นการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายเวลาที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคุณต้องจ่ายตังค์นะ200แต่นี่คุณเข้ามาเป็นสมาชิกอ่ะครอบครัวของพรรคเพื่อไทยอ่ะเออคุณไม่ต้องจ่ายตังค์และความรู้สึกอ่ะความรู้สึกมันเหมือนใกล้ชิดผูกพันมีความรู้สึกซึ่งแล้วมันก็จะมีนี่คุณสมชัยก็เตือนเหมือนกันว่าระวังเรื่องของผลตอบแทนนะเออบางครั้งมันมีอะไรสิทธิพิเศษมีอะไรเงี้ยเออให้กับทางผู้ที่เป็นสมาชิกเพราะตอนในช่วงนี้เราจะเห็นได้เลยนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มแฟนคลับของเขาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแฟนคลับแล้วบางทีแฟนคลับไปรอนะเวลาเขาประชุมพรรคกันน่ะเห็นอะไรนะน้องชื่ออะไรนะสองคนนะที่เขาเหมือนเป็นจิ้นกันนะพรรคใช่เขาก็จะลงว่าเหมือนแบบเป็นจิ้นกันผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปรอแบบกรี๊ดกันคือเหมือนนักร้องนักแสดงเลยอ่ะใช่ไงแล้วก็แปลกนะเริ่มจากสองคนนี้แล้วก็เริ่มมี FC มีโอ้โหเราก็เข้าไปดูตอนนี้แล้วตอนนี้มันก็จะเป็น FC ไปถึงแบบคุณหมอชลน่านอะไรหน่อยเนี่ยเขาก็จะไปรอบางทีเนี่ยรอถึง2-3 ทุ่มก็มีเพราะเห็นเขาโพสต์อยู่เพราะนั้นเนี่ยนี่แหละจุดนี้แหละที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนี่มีคำให้สัมภาษณ์นะของพี่อ้วนภูมิธรรมเลยบอกเลยบอกว่าเนี่ยพี่อ้วนเขาเปิดเผยไว้นะว่าในคอนเซปต์ของครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยนะเขาวางเอาไว้ว่าคือต่อไปนี้นะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยคุณจะต้องหาสมาชิกครอบครัวของพรรคเพื่อไทยให้ได้เขตละนะสองถึงสามหมื่นเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนระบบเหมือนขายตรงนะเหมือนแอมเวย์นั่นแหละคือแบบให้มันอยู่ในมือเราแล้วอะเนี่ยเขตละ2-30,000คนรวมไปถึงส.ส.เนี่ยต้องมีสมาชิก30,000คนต่อเขตให้ได้คือเมื่อรวม400เขตอะคุณไปรวมมาสิเขาตกประมาณ12 ล้านเสียงอะให้อยู่ในกระเป๋าอะเพราะว่าตอนนี้คือเหมือนกับคุณก็มั่นใจว่าเฮ้ยฉันมีอยู่แล้วนะ7 ล้านวันนั้นหาอีก12 ล้านนี่อาจจะก้ำกึ่งกันมากแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ไปถึง10 กว่าล้านแล้วอะใช่ไหมโอ้นี่นี่เป็นแนวคิดของเขาเลยโอ้นี่ตกลงพี่อ้วนเขายังเป็นกุนซืออยู่ใช่ไหมโอ้โหคนคิดเรื่องคำว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้กลยุทธ์นี้ได้ก็ถือไม่ธรรมดาเนี่ยก็โหคุณต้องกระสีแล้วมั้งมีเวลามีเวลามีเวลาว่างคิดเยอะคิดเยอะเนี่ยแต่ว่าทางคุณสมชัยเองก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะว่าให้ระวังมันจะให้ระวังในเรื่องของในแง่ของข้อกฎหมายและด้วยเรื่องของข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งอ่ะที่เหมือนกับพยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้คุณอุ๊งอิงต้องเสี่ยงอ่ะเราก็จะเห็นตัวอย่างนะอย่างพรรคอนาคตใหม่เป็นไงเจอข้อกฎหมายเข้าไปพรรคยุบไม่พอพวกที่มีตำแหน่งทั้งหลายแหละโดนหมดตัดสิทธิ์ไม่พอดีไม่ดีเนี่ยโดนคดีติดคุกแต่ว่าปรากฏว่าคือช่วงนี้เนี่ยคดีของเงียบเลยเงียบหมดทุกคดีแม้แต่ของคุณธนาธรด้วยเนาะคดีทุกคดีของคุณธนาธรเนี่ยเงียบหมดเลยอ่ะบางทีเรื่องมันไปหยุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยหายหมดคดีที่เคยที่เจอมาที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยหยุดหมดเลยจ้องตากันจ้องตาแล้วไม่พูดกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันหายไปได้ยังไงถามอัยการอะต้องไปถามอัยการอะนะทุกอย่างหยุดหมดเลยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยทั้งที่คดีมันก็โอ้โหนานมากแล้วนะมีเรื่องอื่นให้ทำเยอะมั้งมีหลายเรื่องหลายคิวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องดูกันต่อไปนะสำหรับในกรณีของคุณอุ๊งอิงรับรองเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรต่อเนื่องมาอีกอ่ะใช่นี่เริ่มเปิดตัวนะคุณอุ๊งอิงเนี่ยแค่นี่แต่ว่าแหมคุณอุ๊งอิงเขาบอกแล้วว่าเขายังไม่อยากเป็นนายกตอนนี้นะไม่รู้ว่าไปตรงกับไอ้นี่เปล่าข่าวลือที่บอกว่าเดี๋ยวจะหยิบยื่นเก้าอี้นายกต่อรองกับการพรรคร่วมรัฐบาลไงใครร่วมด้วยก็ให้เป็นนายกน่าเห็นใจคุณหมอชลน่านเนาะคือแกขึ้นมาก็รู้แหละว่าคงไม่ได้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นนายกไงก็ขึ้นมาเพื่อเนี่ยแหละรีแบนพรรครีแบนคุณก็ไม่ได้รีแบนให้ดูว่าพรรคอายุน้อยขึ้นอายุคนที่มีบทบาทในการรีแบนน่ะคือคุณคณาพจน์คุณคณาพจน์จงฤทธิ์น่ะที่เป็นแบบที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนเป็นติวเตอร์อ่ะใช้คำนี้ก็ได้เป็นติวเตอร์ของคุณอิงมาตั้งแต่สมัยเรียนรัฐศาสตร์แล้วก็ตามมาเรียนที่อังกฤษด้วยกันแล้วตอนนี้เข้ามามีบทบาท
เนี่ยเวลาใครแบบเข้าไปโจมตีคุณคณาพจน์นะว่าเป็นคนที่มีบทบาทมากก็พูดถึงร้อยโทปีชาพลด้วยเลยตอนนี้จะเป็นคนที่มีบทบาทภายในพรรคเพื่อไทยอย่างยิ่งเลยก็คุณคณาพจน์ก็จะไปลงใน IG story เลยว่าข่าวมั่วเดี๋ยวนี้นะวันๆไม่ทำอะไรอ่ะบุรดมนั่งดูสตอรี่ IG เนี่ยของคุณคณาพจน์กับของคุณอุ้งอิงเนี่ยอย่าได้ขึ้นอะไรนะคะไม่พลาดสายตาบุรดมเลยใช่เพราะว่า IG แอปว่าสตอรี่เนี่ยมันอยู่ได้แค่วันเดียวใช่วันเดียวเดี๋ยวนี้แค่วันเดียว24ชั่วโมงเค้าลบทันทีเพราะนั้นมันจะไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนอกจากคุณแคปเอาไว้แคปไว้ส่วนใหญ่บุรดมก็แคปไว้เรียบร้อยแล้วเวลาแคปเนี่ยมันก็หายไปนะเพราะนั้นคือคุณเหมือนต้องอัดเอาไว้เลยอ่ะอ๋อเหรอใช่ไม่รู้ละสิอ๋อเหรอแคปไม่ได้เหรอไม่ได้คือบางทีคุณแบบไปอะไรเนี้ยเหมือนไปไม่ได้คำเรียกไม่เรียกว่าแคปคือคุณไปมันมีหนนึงอ่ะเคยไปบันทึกมันเอาไว้อ่ะไม่ได้มันจะหายไปพร้อมๆกันกับที่เขาลบวันนั้นน่ะคือเหมือนคุณต้องไปบันทึกอะไรของอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ทำรายการก็ซิปได้ไงมันต้องรอตามเพราะส่วนใหญ่คนน่ะที่เขาจะเก็บเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะเก็บไว้ในนี้นั้นเรามาดูไอ้ที่แบบข้างหน้าจอ IG ธรรมดาไม่ได้เนี่ยถ้าไปดูตอนนี้ไม่มีอะไรมีแต่เรื่องให้สัมภาษณ์รายการวูดดี้เนี่ยโอ้โหลงเต็มไปหมดดูกันแบบไม่หวานไม่ไหวเลยนี่ดูสตอรี่ลิซ่าอย่างเดียวเลยตอนนี้ ไปอยู่ไหนร้านหมูกระทะจะไปกินตรงไหนวันนี้จะมาอย่านะแฟนคลับเขาออกมาว่าอยู่ก็บอกให้ความเป็นส่วนตัวกับลิซ่าบ้างพรุ่งนี้วันเกิดลิซ่านะคะพรุ่งนี้วันเกิดลิซ่าตอนนี้เขากลับเพศใช่ไหมเขากลับบุรีรัมย์ไปยังเนี่ยหรือว่ายังอยู่กรุงเทพไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเลี้ยงเบิร์ธเดย์กันที่ไหนเนี่ยอย่านะวันพรุ่งนี้ลูกชิ้นบุรีรัมย์เขารออยู่นะลูกชิ้นยืนกินนะไปได้ทุกเรื่องนี่แต่ว่าไอ้นี่ไงเวลาขับกลับบ้านหรือมาทำงานเนี่ยก็จะใช้ข้ามสะพานพระราม8โอ้โหของป้ายโฆษณาลิซ่าก็เริ่มเต็มเลยเนาะ AAS อ่ะสิแบบไม่ใช่ของ AAS อะไรแม็กไม่รู้อ่ะคืออันนี้ไม่ได้โฆษณาให้นะแต่แบบได้จังหวะเลยนะเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่ลิซ่านะพี่เป็นแบบโฆษณาอื่นแล้วเพิ่งมาขึ้นเมื่อไม่กี่วันนะเหมือนเขารู้ว่าลิซ่ามาด้วยมั้งก็เนี่ยเอาอันนี้ขึ้นเลยแล้วคิดดูดิค่าโฆษณาค่าตัวโอ้โหลิซ่าแพงจะตายเห็นใครมาเปิดเผยบอกว่าอะไรนะรายได้ปีหนึ่งอ่ะ70-80ล้านอะไรเงี้ยเขาบอกว่านาทีละ 6.6 ล้านอ่ะที่แบบลงแอดอ่ะไม่แต่ว่าเขาก็ต้องไปแบ่งด้วยไงส่วนแบ่งให้บริษัทอะไรพวกเนี้ยก็เหนื่อยเนอะตัวจริง6แสนจัดการเมืองมาเป็นลิซ่าได้ไงเนี่ยฉันไม่เข้าใจแขนนิดนึงอ่ะกลับมานิดนึงแหมเราปุถุชนก็ต้องแต่ก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งก็คิดดูแล้วกันคนตามบริงคนตาม IG ลิซ่า75ล้านคนเนี่ยกดไลค์ทีนึงนะในแต่ละโพสเนี่ย7ล้าน8ล้านอ่ะบางอัน10ล้านอ่ะเห็นแล้วแบบอูแม่เจ้าเล็กไม่เคยกดไลค์นะแต่ดูแต่ชอบดูมาเรื่องอะไรคะเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าเลยนะนี่พูดถึงคุณพี่ปุ่นเนี่ยสีทาธิวารีเนี่ยแกโหก็อายุแกก็ล่วงไปเยอะนะไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ความหล่อเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเห็นตัวจริงแล้วหรอไม่เห็นในรูปเห็นในรูปมันเห็นรอวันเขาเปิดตัวเนี่ยมันที่30เนี่ยเห็นในคลิปเพราะว่าเห็นเขาเพิ่งไปให้สัมภาษณ์ไทยรัฐน้องที่ไทยรัฐเล่าบอกว่าโอ้ยังหล่ออยู่เลยยังดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่เจอเนี่ยวันที่30ไงจะเปิดตัวพร้อมกับสกโอ้โหคืองานนี้นะการเปิดตัวของนาวากาตรีสิทธาเนี่ยทำเอาคุณชัดชาติเนี่ยหนาวเลยนะเนี่ยโหแย่งคะแนนตัดคะแนนกันชัดชัดเลยคือตอนนี้คือต้องบอกเลยนะว่าเวทีเนี่ยสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเราคงไม่กล้าฟันธงนะว่าใครจะเข้าวินและคะแนนและคะแนนมันต้องคู่ขี้สูสีเอาปะใช่ไงก็มันตัดกันไปแบบยุบยับไปหมดอะตอนที่คุณวิโรจน์อะไรนะลัคนาดีสอนประกาศตัวเรียกว่ายังไม่สะเทือนคุณชัดชาติเข้าผู้แข่งปุ่นของคุณหน่อยเลยก็อย่าลืมว่าฐานคะแนนมันฐานคะแนนเดียวกันเลยนะแล้วเจ๊นหน่อยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เก่าอ่ะกทม.แล้วคิดดูแล้วส่งเนี่ยนวกติสิทามาเนี่ยโหยคุณชัดชาติคือตอนนี้อย่ามาบอกเลยนะว่าใครอยู่อันดับหนึ่งอ่ะไม่เชื่อเพราะคะแนนมันก้ำกึ่งกันมากคอยดูเหอะใช่แต่ก็มีคนบอกนะว่าตอนนี้คนที่มีความพร้อมมากที่สุดและมีโอกาสมากที่สุดในการเป็นผู้ว่ากทม.ใครผู้ว่าอัศวินใช่โอ้ผู้ว่าสุวินนี่เขามั่นใจสุดๆๆๆๆเพราะว่า1เขาเป็น
ป็นมาก่อนเป็นอยู่แล้วทีมงานเขาแน่นแน่นมากใช่เขาบอกทีมงานแน่นมากแล้วก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วเขามีทีมของเขาอ่ะเขามีทีมของเขาอ่ะแล้วแถมอ่ะแหมเพิ่งออกมาจากผู้ว่าแมปอ่ะข้าจงข้าจัดการเพราะมันได้เปรียบอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็ต้องมารอดูเห็นไหมแล้วเห็นตอนวันที่ประกาศลาออกอ่ะพลเอกสุวินพูดว่าอะไรอันไหนอ่ะประโยคI shall return ผมจะกลับมาผมจะกลับมาแล้วผมจะกลับมาอีก3เดือนจะกลับมานี่อีกประมาณ3เดือนข้างหน้ามั่นใจมากอ่ะเอ้านี่ไงเห็นมีข่าวว่าอ่ะว่าตกลงแล้วพรรคพลังประชารัฐแต่แอบหนุนใครนั่นน่ะแอบหนุนค่ะเออเพราะว่าแต่ว่าเนี่ยมันยากเลยนะที่จะหนุนคุณสกลทีที่บอกว่ายากเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะตอนนี้คุณอภิชัยคุณเทพจุดนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเพราะว่าคุณอภิชัยเนี่ยเสียโตเนี่ยเขาบอกว่าก็ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอัศวินท่านผู้ว่าอัศวินด้วยก็เลยยิ่งทำให้ผู้ว่าอัศวินเนี่ยมั่นใจมากขึ้นเพราะว่านะเพราะว่าคุณอภิชัยเนี่ยมาดูเรื่องสองกใช่ไหมของพลังประชารัฐที่กรุงเทพคือบิ๊กป้อมก็แบบมอบอำนาจโยนให้ทั้งหมดเลยอ่ะดูพื้นที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านตัวคุณเอาสกลทีก็ลำบากอ่ะใช่ที่บอกจะให้พลังประชารัฐเนี่ยออกมาหนุนเนี่ยคือลำบากแล้วอ่ะใช่โหเนี่ยแล้วแถมทีมสกก็ไม่มีเพราะว่าสกก็จะเป็นของพลังประชารัฐไปซึ่งสกลทีเนี่ยเขาก็หวังว่าอ่ะตัวเขาเป็นผู้ว่าใช่ไหมแล้วก็ใช้ทีมสกของพลังประชารัฐไงแต่ว่าอันเนี้ยดูชักเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าพลังประชารัฐจะหนุนจ้ำนะคะสกลทีก็น่าจะเอ็นมาทางนี้แหละมาทางคุณผู้ว่าอัศวินเพราะว่าพี่แล้วอย่าลืมว่านายกพลเอกประยุทธ์อ่ะจริงๆท่านก็แฮปปี้กับผู้ว่าอัศวินนะหมายถึงว่าแล้วผู้ว่าอัศวินในวันที่28เขาก็จะเปิดตัวสกนะเขาจะส่งสกหมดทุกเขตเลยโอ้เขาก็น่าจะส่งแหละเขาก็วางตัวไว้เยอะพอสมควรโอ้โหนี่แต่ว่าเพิ่งรู้อยู่อย่างนึงนะคืองงมากเลยว่าไม่เคยเลียงมาก่อนเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยชนะในพื้นที่กรุงเทพเลยเวลาเลือกผู้ว่ากทมแพ้ทุกครั้งเนี่ยเขาเรียงมาเลยนะตั้งแต่สมัยเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์นะปี43คุณปวีณาหงสกุลปี47ก็แพ้คุณประพัฒน์จงสงวนปี51ก็แพ้คุณยุรนันท์ลืมไปแล้วว่าคุณยุรนันท์เคยลงอ่ะคุณยุรนันท์เนี่ยปี52ก็แพ้พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรเนี่ยก็แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยรอดูเนี่ยว่าคุณชัดชาติเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนี่เปิดตัวก่อนเพื่อนเลยนะคือแพ้มาหมดคืออย่างไอ้การความพ่ายแพ้เนี่ยอย่างพลตำรวจพงษ์สภัทรเนี่ยโอ้โหเป็นความพ่ายแพ้ที่แบบนิดเดียวนะก็ไม่นิดนะล้านกับล้านสองอ่ะล้านกับล้านสองอ่ะก็แบบคือล้านอ่ะคือแต่ว่ามันเป็นการสร้างประวัติการไงเพราะว่าไม่เคยแบบชนะกันแบบนี้ล้านกับล้านสองเนี่ยโอ้โหคือใครก็ตามที่ขึ้นได้ล้านเนี่ยทุกคนมั่นใจเลยว่าตัวเองจะต้องชนะแต่ใครจะคิดแล้วว่าฉันได้ล้านแล้วฉันต้องแพ้ตอนนั้นเห็นว่าเตรียมแบบเตรียมถล่มแผลงโอบงโอบีไปจอดอยู่หน้าบ้านแล้วว่าเพราะบุญระดมมาบ้านอยู่ซอยเดียวกันกับพงษ์สภัทรเห็นแล้วตกใจแล้วขำอ่ะคือตอนนั้นอ่ะขำมากเลยเพราะว่าเริ่มตอนนั้นรู้ละว่าเนี่ยหมอบราชสุขุมพันธ์เนี่ยชนะแน่เห็นมาจับทำไมเนี่ยนะเดี๋ยวได้มาคุยกันต่อนะเรื่องของผู้ว่าเพราะว่าโหที่บอกงานนับแล้วมี7คนคือพักแน่นะช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวกันก่อนค่ะ